สวัสดีค่ะวันนี้ปูนาอเมริกานะคะก็จะมานะคะแนะนำความสวยงดงามนะคะวันนี้จะไม่โชว์หน้านะคะวันนี้จะมาโชว์นะคะวิธีทำนะคะเซรั่มสำหรับสาวๆที่นะคะมีปัญหาเรื่องผิวพรรณนะคะประโยชน์การดูแลใจใส่ผิวพรรณนะคะนับว่าเป็นภารกิจสำคัญของสาวๆนะคะผู้เอาใจใส่เรื่องความสวยความงามนะคะเพราะทุกวันนี้นะคะเราต่างต้องเผชิญกับมลภาวะที่รายล้อมอยู่รอบตัวตลอดเวลานะคะเนื่องจากแสงแดดนะคะจากน้ำจากฝุ่นละอองจากควันพิษนะคะรวมไปถึงสารสังเคราะห์ต่างๆที่มาจากเครื่องสำอางนะคะแล้วก็เครื่องประทินผิวที่วางขายอยู่ทั่วไปนะคะงั้นคราวนี้นะคะต้องหันมาดูแลผิวพรรณให้เป็นหน้าที่ของสิ่งจากธรรมชาตินี้แล้วค่ะวันนี้ปูนาก็จะมีนะคะตามที่สัญญากันไว้นะคะจะพามาทำเซรั่มนะคะจะทำเซรั่มสำหรับนะคะทาเดย์แล้วก็ไนท์นะคะคือทาตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะมีนะคะนี่ค่ะน้ำมันมะพร้าวจากสกัดเย็นนะคะนี่เป็นขวดอย่างนี้นะคะที่เมืองไทยน่าจะมีขายตาม 7-Eleven แล้วก็นี่ค่ะน้ำมันอัลมอนด์สำหรับขวดแบบนี้ปูนาจะเอามาเตรียมใส่นะคะตอนทำเสร็จนะคะแล้วก็วิตามินอีนะคะแล้วก็น้ำส้มคั้นที่คั้นไม่เรียบร้อยนะคะวันนี้จะขอภาคเป็นภาษาไทยหน่อยนะจะได้แบบว่ามีคนเข้าใจกันนะคะและที่สำคัญนะคะคือตัวส้มนี่ค่ะเปลือกส้มนะวันนี้ปูนาจะเอาแบบเปลือกนะปูนาจะมาทำสองสูตรค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะคะอันนี้สำหรับนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะมาดูขั้นตอนกันนะเปลือกส้มเปลือกส้มนี่ปูนาจะใช้1ลูกนะคะเราก็มาฝานเอาบางๆสำหรับเปลือกส้มนะคะส้มที่เราไปซื้อตามท้องตลาดนี่เราต้องเอามาล้างน้ำเอามาล้างเกลือด้วยนะคะเพราะว่าส้มที่เขาขายตามท้องตลาดเขาจะฉีดพวกยาการฆ่าแมลงเยอะนะคะเราต้องเอามาล้างเกลือแล้วก็ขัดนะคะให้สารพิษนะคะสารที่ตกค้างเปลือกนะคะแต่สำหรับส้มปูนานี่ปูนาจะไม่ได้ล้างมากเพราะว่าปูนาปลูกเองไม่ได้ฉีดสารพิษนะคะนี่ค่ะก็มาหั่นเอาแต่เปลือกนะคะปูนาจะใช้เป็น1ลูก1ลูกนี้จะใช้สำหรับ2สูตรนะคะอันนี้จะใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะคะต้องติดตามกันนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะคะส้มนี้ปูนาจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะแต่ส่วนนี้ปูนาจะเอามาหั่นก่อนอันนี้หม้อที่ปูนาตั้งไฟนะคะตั้งไฟให้อุ่นๆนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวต้องเอาถ้วยลืมเอาถ้วยมาค่ะนี่ค่ะปูนาจะเตรียมนะคะเตรียมถ้วยไว้นะคะเตรียมถ้วยก็สองใบนะหลังจากนั้นปูนาก็จะมาหั่นเปลือกส้มต้องหั่นให้ละเอียดหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้สูตรนี้ปูนาจะไม่ตวงนะคะจะดูกัดด้วยสายตาแต่ว่าปูนาจะใช้ส้ม1ลูกแล้วก็จะทำแบ่งเป็น2สูตรThank you.
การทำคนเดียวมันจะลำบากหน่อยเพราะว่าเราไม่มีคนถือกล้องให้นะคะก็จะใช้กล้องแบบว่าตั้งเอานี่ค่ะหลังจากที่ปูนาหั่นเสร็จนะคะเราก็มาสับๆๆๆให้ละเอียดอย่างนี้นะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะปูนาก็จะมาแบ่งจากนั้นปูนาก็จะมาแบ่งเป็น2ส่วนนะคะ2ถ้วยนะคะว่าปูนาจะทำ2สูตรค่ะประโยชน์ของวิตามินซีนี้นะคะจะช่วยลดรอยนะคะหมองคล้ำแล้วก็ช่วยผิวพรรณสดใสดูเปล่งปลั่งทำให้สิวหายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดนะคะสำหรับประโยชน์จากอัลมอนด์นะคะประโยชน์จากอัลมอนด์นี่ประโยชน์จากอัลมอนด์นี่มันมีประโยชน์มากมายนะคะนี่ค่ะแบ่งๆไปนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นปูนาก็จะเติมเดี๋ยวเบ่งให้มันเท่าๆกันก่อนนะคะนี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ใส่ถ้วยนะคะนี่ค่ะใส่ถ้วยหลังจากปูนั้นปูนาก็จะใส่เนี่ยน้ำมันอัลมอนด์นะคะที่มีนะปูนามีอยู่ครึ่งหนึ่งนะปูนาจะใส่ลงไปอันนี้ใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะปูนาจะใส่ลงไปให้หมดแล้วก็นี่ค่ะสูตรอัลมอนด์แล้วก็สูตรน้ำมันมะพร้าวนะคะอันนี้กะด้วยสายตานะคะไม่ต้องตวงนะคะมาดูนะคะหม้อที่ตั้งไฟแล้วจะเดือดแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะปูนาก็จะนำนะคะนี่ค่ะส้มแล้วก็อัลมอนด์นะคะลงไปตั้งในหม้อแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะเอาไปตั้งลงไปในหม้อนะคะหม้ออาจจะใบเล็กไปหน่อยหนึ่งนะคะเราจะเคี้ยวจนนะคะเคี้ยวจนเปลือกส้มนะคะสุกนะคะเพื่อจะได้แบบว่าได้สารจากวิตามินของเปลือกส้มนะคะอันนี้ปูนาจะเติมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่เป็นแบบเนื้อลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อความหอมนะคะเดี๋ยวต้มไปสักพักประมาณ 15-20 นาทีนะคะเพื่อให้เปลือกส้มนะคะสุกนะคะวิตามินซีจะได้แบบว่าออกมานะคะประโยชน์มากมายนะคะเปลือกส้มเนี่ยช่วงกำลังต้มอยู่นะคะใช้ช้อนนะคะคนเป็นระยะนะคะตอนนี้ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้เพราะว่าส้มยังไม่เปลือกส้มยังไม่สุกนะคะต้องรอนะคะรอประมาณ10นาทีนะคะมาดูค่ะช่วงที่รอต้มเปลือกส้มอยู่นะคะกับมันมะพร้าวแล้วก็อัลมอนด์อยู่นะคะเราก็มาทำขั้นตอนต่อไปค่ะสำหรับส้มที่เราเตรียมไว้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะเราก็มาขูดนำมาขูดนะคะเปลือกส้มหนึ่งมีอะไรเด็ดๆที่สาวๆอาจจะไม่รู้มาก่อนนะคะ
ปลือกส้มนี้ช่วยลดจุดด่างดำรอยสิวฝ้ากระให้ดูจางลงนะคะอีกทั้งช่วยลดการอักเสบของสิวด้วยเพราะในเปลือกส้มมีสารที่ต่อต้านแบคทีเรียและก็เชื้อรานั่นเองนะคะนี่ค่ะขูดนะขูดไปเยอะๆนะคะอันนี้รับรองเลยพี่น้องถ้าพรองได้ผลจริงๆค่ะพูดไปภาษาอีสานก็จะออกไปเรื่อยเลยเพราะมันติดเพราะเราเป็นคนชอบพูดอีสานวิธีนี้เราทำง่ายๆนะ easy นะคะ easy serum ราคาถูกแล้วก็ประหยัดนะคะน้ำมันอัลมอนด์นี้ก็มีขายอยู่ทั่วไปนะคะราคาก็จะไม่ค่อยแพงนะคะรับรองมาสูตรนี้นะปูนาใช้ปูนาจะเลิกใช้เครื่องสำอางที่มีขายตามท้องตลาดยี่ห้อต่างๆทั่วไปนะคะปูนาจะหันมาใช้ของจากธรรมชาตินะคะมันจะทำให้เราดูแบบอะไรชะลอความแก่ได้เยอะนะคะเปลือกส้มน้ำมีประโยชน์หลายอย่างนะคะสำหรับสาวๆที่มีฟันเหลืองแล้วก็สามารถนำเปลือกส้มนี้ไปตากแห้งนะคะฝันบางๆแล้วก็นำเปลือกส้มนี้ไปตากแห้งแล้วก็เอามาปั่นแล้วก็มาใช้แปรงฟันนะคะอันนี้มีประโยชน์นะคะคุณน่าจะใช้ทาเป็นครีมเดย์ครีมนะคะก่อนแต่งหน้านะคะบางทีคุณน่าก็จะใช้เซรั่มจากอัลมอนด์นี้ทาตอนกลางวันมันจะมีสารป้องกันแสงแดดด้วยนะคะเซรั่มจากอัลมอนด์นี้ส่วนกลางคืนนี้ปูนาจะทาเซรั่มจากน้ำมันมะพร้าวนะคะแต่กลางวันนี้ปูนาจะทาอัลมอนด์เพราะว่ามันสามารถป้องกันแสง UV ได้นะคะนี่ค่ะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะวิตามินซีมันมีประโยชน์หลายอย่างกินแล้วมันได้ทั้งสวยจากภายในแล้วก็นะสวยภายในสวยภายนอกสวยภายในไม่พอนะคะสำหรับภายนอกนี้ฮะเราก็มาบำรุงรักษานะคะผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งนะคะสำหรับประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะน้ำมันมะพร้าวก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งไม่แห้งหยาบกร้านนะคะลดรอยคล้ำใต้ดวงตาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้านะคะลดอาการผิวแห้งนะคะแถมยังมีวิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันรอยเหี่ยวย่นลดรอยนะคะหมองคล้ำนะคะคืนความชุ่มชื้นให้ผิวพรรณดูเนียนนุ่มและน่าสัมผัสนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เตรียมเนี่ยขวดนะคะขวดใสๆไว้นะคะก็จะนำนี่ค่ะลงมาใส่ลงไปนะคะอีกประมาณ5นาทีนะคะนี่ค่ะอันนี้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ก็หาได้ง่ายนะคะเพียงแต่นะคะไปซื้อส้มนะคะแล้วก็ซื้อน้ำมันมะพร้าวเนาะวิตามินอีแล้วก็น้ำมันอัลมอนด์น้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะคะก็ซื้อขวดนะคะขวดหรูลักษณะนี้นะคะถูกประหยัดกับไม่ต้องแบบว่าลงทุนเยอะนะคะมันทำให้เราสวยอ่อนวัยดูธรรมชาตินะคะสูตรของปูนานี่ง่ายๆนะคะ easy serum นะคะรับรองว่ามีประโยชน์คุณสมบัติคุณสรรพคุณมากมายนะคะต่อผิวพรรณนะคะนี่ค่ะเอามาฝากค่ะแบ่งปันความสวยความงามนะคะทุกวันนี้นะคะเราต้องหันมาใส่ใจสุขภาพนะคะผิวพรรณเพราะว่าเครื่องสำอางต่างๆที่มีขายตามท้องตลาดอยู่ทั่วไปเขาจะใส่พวกเคมีคอลเยอะนะคะอันนี้จะนันเคมีคอลนะคะใช้ดีมีประโยชน์นะคะได้ผลจริงๆค่ะนี่ค่ะ
คุณอาก็จะใส่อย่างนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นก็จะปิดฝานะคะอุ๊ปส์ได้ที่หรือยังรออีกแป๊บนะคะรออีกแป๊บค่ะเดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอให้เย็นนะคะเวลาเรายกลงแล้วต้องรอให้เย็นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ยกลงนะคะแล้วก็ปล่อยให้เย็นนะอันนี้จะเป็นอัลมอนด์นะคะและอันนี้จะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะหลังจากนั้นปล่อยให้เย็นนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่นะคะเอาเปลือกส้มกับน้ำอัลมอนด์แล้วก็น้ำมะพร้าวนะคะไปอุ่นนะคะไปต้มในหม้อนะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือน้ำมันอัลมอนด์นะคะอันนี้คือน้ำมันมะพร้าวหลังจากนั้นเราก็มากรองนะคะอุปกรณ์เนี่ยที่ปูนาเตรียมไว้นะกรองนะแล้วก็กล้วยนะคะกรองใส่ขวดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะกรองเอาแต่น้ำนะคะสำหรับเปลือกนะคะเปลือกที่เปลือกมะนาวที่เหลือจากการใช้นะคะเราก็สามารถเอาไปขัดผิวได้นะคะอันนี้จะไม่ทิ้งนะคะคือทุกของทุกอย่างที่เรานำมาใช้นี่จะมีประโยชน์ทุกอย่างเลยนะคะสามารถนำมาไปผสมกับนะคะน้ำมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวแล้วเราก็ไปขัดผิวได้นะคะขัดส้นเท้าได้นะคะเดี๋ยวปูนาก็จะไปขัดผิวนี่ค่ะกดเอาหน่อยหนึ่งเสียดายได้เยอะเลยสูตรนี้ใช้ได้เป็นเดือนนะคะคุณน่าจะทำไว้ใช้ได้เป็นเดือนนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับน้ำมันมะพร้าวนะคะหลังจากนั้นนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะน้ำส้มที่ปูนาปั่นไว้เรียบร้อยนะคะปูนาก็จะเอามาใส่ผสมไปเพิ่มวิตามินซีจริงๆวิตามินซีมันก็ได้จากเปลือกของปูไอ้มันเปลือกส้มอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเพิ่มให้วิตามินซีมากขึ้นนะคะที่น้ำส้มที่เราปั่นไว้นะคะแล้วก็ใส่เติมลงไปหน่อยหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะนี่ค่ะวิตามินอีที่ปูนานะคะซื้อมาขวดจะลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะประโยชน์วิตามินอีนี้นะคะประโยชน์วิตามินอีนี้มันช่วยชะลอความการเสื่อมสภาพนะคะปูนาก็จะใส่ตามลงไปนะคะนี่ค่ะวิตามินอีนี่ก็จะไปช่วยนะคะการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวในการเสริมความงามนะคะส่วนใหญ่จะใช้วิตามินอีนี้เข้ามาช่วยนะคะในการรักษาสภาพการทำงานของเซลล์ผิวหนังนะคะทั้งซึ่งถ้าคนที่ไปหาหมอเพื่อรักษาสภาพผิวหน้านะคะหรือรักษาสิวนั้นน่ะหมอจะใช้กลุ่มวิตามินอีมาช่วยทาบริเวณที่เกิดสิวนะคะบรรเทาริ้วรอยนะคะนะคะช่วยบรรเทาริ้วรอยสิวนะคะแล้วก็ลดการเกิดสิวรวมทั้งวิตามินอียังช่วยให้เซลล์ในร่างกายของเราไม่เสื่อมสภาพในการทำงานไปง่ายๆนะคะทำให้เราดูสาวนะคะทำให้เราดูหนุ่มสาวไม่แก่ง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสูตรนะคะเซรั่มนะคะวิตามินซีนะคะอันนี้ปูนาจะใช้ทาสำหรับตอนกลางคืนนะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเสร็จเรียบร้อยค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของอัลมอนด์นะคะก็เหมือนกันค่ะเทลืมกรองเอาแต่น้ำนะคะนี่ค่ะกรองลงไปทำง่ายๆค่ะทำง่ายมากอันนี้ประหยัดไปเยอะเลยนะคะปูนาเลิกใช้พวกครีมทั้งหลายแหล่ที่ขายตามท้องตลาดนะคะจะหันมาใช้วิธีจากธรรมชาตินะคะเพราะวิธีธรรมชาตินี้จะช่วยให้เราสวยนะคะดูสาวได้ง่ายขึ้นนะคะไม่เก๋ง่ายนะคะ
มันช่วยชะลอความแก่ได้เยอะนะคะมันสวยทนสวยนานจริงๆค่ะแล้วก็ราคามันก็ไม่แพงมากนะคะตามที่บอกนะคะสูตรนี้เราใช้ได้เป็นเดือนนะคะอันนี้ปูนาทำกับข้าวไปด้วยนะคะขอบอกเลยสูตรนี้นะคะปูนาจะทาเป็นตอนกลางวันเพราะว่าอัลมอนด์มันจะมีแสงป้องกันแสงอัลตราไวโอเลตนะคะป้องกันแสงแดดได้นะคะป้องกันแสง UV ได้นะคะกดเอาหน่อยเสียได้ก็เหมือนเดิมค่ะนี่แหละปูนาก็จะเทรวมกันตรงนี้นะคะหลังจากนั้นปูนาก็จะเติมนี่ค่ะน้ำส้มลงไปเหมือนกันจะเติมเยอะนะคะเติมพอนิดหน่อยนะคะพอให้แบบว่าหลังจากนั้นนะคะวิตามินอีนี่ขาดไม่ได้นะเพราะวิตามินอีมันจะไปชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวนะคะมีประโยชน์เยอะเลยนะวิตามินอีแล้วก็ลดนะคะรอยหมองคล้ำนะคะช่วยในการเสริมสร้างเซลล์ผิวหนังนะคะวิตามินอีนี่ค่ะเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะสูตรเซรั่มนะคะที่สาวๆขอมานะคะนี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็เขย่าเวลาใช้เนี่ยเราต้องเขย่าทุกครั้งนะคะนี่ค่ะเขียนติดนะคะต้องเขียนติดไว้ว่าเดี๋ยวมันจะไม่หลงแต่ว่าปูนาจะรู้ว่าอันนี้คือมะพร้าวมันจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็อันนี้มันจะเป็นสีขาวนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเซรั่มนะคะยังไงก็นะคะลองเอาไปทำกันดูนะคะว่านะคะตามที่ขอมาลองไปทำกันดูนะคะมันช่วยบำรุงผิวพรรณได้จริงๆค่ะเพราะว่าของจากธรรมชาตินี่มันไม่มีพวกนันเคมีคอนะคะไม่มีสารเคมีนะคะผสมใช้ได้ประโยชน์และใช้ผลจริงๆค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝาก Subscribe ด้วยนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะก็คลิปนี้ก็ขอนะคะแค่นี้แล้วก็คลิปต่อไปเดี๋ยวปูนาจะมาทำวิธีการพอกหน้านะคะร่องแก้มพวกอะไรเนี่ยที่ปูนาสัญญาไว้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอจบแค่นี้แล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะขอฝาก Subscribe นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ